ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับท่านรัฐมนตรีศักดิ์สยามท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์นะครับจากกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการท่องเที่ยวก็ได้กรุณามาร่วมประชุมด้วยตัวเองแล้วก็ได้ให้นโยบายให้หลักปฏิบัติซึ่งหน่วยงานที่พวกเราดูแลกันก็จะได้รับไปปฏิบัติอย่างเข้มแข็งในการต่อสู้กับเรื่องโคโรนาไวรัสนะครับ ผลของการประชุมดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมาตรการเยอะแยะซึ่งผมจะขอให้ทางท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขและท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นคนแถลงนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆวันนี้มีข่าวดีครับต้องเป็นข่าวเป็นข่าวที่คนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่อู่ฮั่นแล้วก็ญาติๆของเขาทั้งหลายเรามีความพร้อมในการที่จะไปรับพี่น้องคนไทยทั้ง161คนที่อยู่ที่อู่ฮั่นเนี่ยกลับมาเมืองไทยนะครับขอความกรุณาอย่าเพิ่งถามว่าวันไหนเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าเราต้องให้เกียรติประเทศที่เขาดูแลคนไทยให้เราอยู่ที่นั่นด้วยเขาขอความร่วมมือมาว่าถ้าเขาพร้อมปุ๊บเขาบอกให้เราสแตนบายถ้าเขาพร้อมขอให้เราไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้เราสแตนบายทุกอย่างพร้อมหมดแล้วทั้งทีมแพทย์ทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรที่จะไปรับพี่น้องประชาชนที่อู่ฮั่นกลับมานะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมีการประสานกันว่าขอให้เราสแตนบายให้พร้อมคนที่ถึงขั้นบอกให้เราสแตนบายให้พร้อมเนี่ยก็คือวันวอเวลานอเมื่อไหร่เท่านั้นเองไม่นานแน่นอนนะครับขออนุญาตกราบเรียนอย่างนี้ก็ได้มีการประสานกันด้วยเหตุผลทุกๆอย่างวิธีการเส้นทางที่จะทำให้เกิดความรวดเร็วที่สุดในการนำลูกหลานนะครับคนไทยกลับมาจากอู่ฮั่นให้เร็วที่สุดก็คือต้องใช้สายการบินแอร์เอเชียนะครับเพราะว่าเป็นสายการบินเดียวที่มีเส้นทางกรุงเทพอู่ฮั่นนะครับเส้นทางตกมีสล็อตมีเวลาตอนนี้ที่ไม่ได้บินเพราะว่า เราก็ไม่บอกว่าเราจะไม่บินออกไปเขาก็บอกว่าอย่าเพิ่งบินเข้าไปแต่ว่าสล็อตเส้นทางเพอร์มิตต่างๆยังอยู่ได้มีการพูดคุยกับท่านประธานนะครับสายการบินแอร์เอเชียเมื่อเช้านี้นะครับท่านนายกสั่งการให้ผมไปพูดคุยพร้อมกับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านประธานสายการบินแอร์เอเชียมิสเตอร์โทนี่เฟอร์นันเดสนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินไทยแอร์เอเชียคุณทัศพลเบลเวลนะครับแล้วก็ผู้บริหารนะครับได้หารือกันแอร์เอเชียยืนยันความพร้อมที่จะไปรับผู้โดยสารนะครับโดยให้ความร่วมมือกับรัฐบาลไทยอย่างเต็มที่ต้องขอแสดงความชื่นชมนะครับคุยไปคุยมาคุณโทนี่เฟอร์นันเดสบอกสนับสนุนค่าใช้จ่ายทุกอย่างไม่คิดเงินรัฐบาลในฐานะที่เป็นสายการบินที่ติดธงไทยกับสายการบินไทยแอร์เอเชียขอให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนขอมีส่วนร่วมในการนำพี่น้องคนไทยกลับบ้านเกิดก็ต้องขอแสดงความขอบคุณวันนี้ท่านรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารนะครับคุณสันติสุขนะครับท่านคุยจบกันเมื่อเช้าเนี่ยสายๆเนี่ยวันนี้ท่านเอาจดหมายจากประธานมาแล้วจะมามอบให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็นี่เป็นสิ่งที่ผมจะต้องให้แสดงให้เห็นถึงความขอบคุณของรัฐบาลของเราที่บริษัทไทยนะครับประกอบธุรกิจในไทยให้การบริการคนไทยอยู่เนี่ยแสดงเจตจำนงแล้วก็มีคุณอุปการมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนไทยนะครับก็เชิญท่านประธานกล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบท่านรองนายกครับท่านรัฐมนตรีคมนาคมครับก็
็อย่างที่ท่านรองนายกได้แจ้งไปนะครับทางแอร์เอเชียเรามีความพร้อมนะครับเพราะว่าปกติเราให้บริการอยู่วันละ2เที่ยวบินอยู่แล้วกรุงเทพฯอู่ฮั่นนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางหรือว่าการบริการภาคพื้นทั้งฝั่งไทยฝั่งจีนก็มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับเมื่อเราได้รับการประสานงานมาจากทางรัฐบาลนะครับด้วยสำนึกของความเป็นคนไทยนะครับเป็นสายการบินสัญชาติไทยนะครับเราก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลเต็มที่นะครับในการพาพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ติดอยู่ที่อู่ฮั่นกลับมานะครับก็มีความพร้อมนะครับก็อยู่ที่ว่าทางรัฐบาลจะให้เราดำเนินการเมื่อไหร่เราก็พร้อมที่จะให้ดำเนินการทันทีครับขอขอบพระคุณที่ให้เกียรติสายการบินไทยเอเชียครับขอบคุณครับจดหมายนี้เป็นจดหมายที่นำกราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Air Asia Group มิสเตอร์โทนี่เฟอร์นันเดสนะครับท่านกล่าวโดยสรุปก็คือท่านสำนึกอย่างที่ท่านสำนึกในความเป็นสายการบินแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับสำนึกในไม่ใช่สำนึกเห็นใจนะครับแล้วก็อยากมีส่วนร่วมในการช่วยรัฐบาลไทยที่จะนำพี่น้องคนไทยกลับมานะครับแล้วก็ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกๆคนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับท่านจึงได้ขอสนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับในนามของท่านนายกรัฐมนตรีในนามของชาวไทยทุกคนต่อท่านรองประธานนะครับฝากขอบพระคุณท่านประธานโทนี่เฟอร์นันเดสท่านทศพลบัลลาเวลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของไทยแอร์เอเชียด้วยนะครับขอบพระคุณครับผู้สื่อข่าวใครจะถามแอร์เอเชียอะไรไหมถ้าไม่ถามจะได้เชิญท่านก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้คุยกันตอนนี้อยากรู้แค่เรื่องวันวันวอเวลานอโอเคก็เห็นมีการแจ้งผ่านของคนไทยที่ในจีนว่าอาจจะเป็นวันที่4หรือเปล่าครับพยายามครับขออนุญาตถามเชียร์สักนิดนึงได้ไหมครับถามนิดนึงครับว่าคือเครื่องบินที่ใช้เนี่ยเป็นลำไหนแล้วพอหลังจากที่เอาไปใช้แล้วจะสามารถกลับมาให้บริการเชิงพาณิชย์ได้อีกครั้งนานไหมครับก็มีขั้นตอนอันนี้ถามกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่ามีขั้นตอนการันตีการที่จะไปรับevacuation คนจากเมืองที่มีสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยนะครับก่อนไปก็มีการสกรีนไปถึงก็สกรีนกลับมาก็สกรีนนะครับมีขั้นตอนตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลกอยู่แล้วนะครับเครื่องบินก็ต้องถูกฆ่าเชื้อถูกเรียกว่าทำผมมีภาษาของมันอยู่นะดีคอนแทมิเนตนะครับคนที่จะเดินทางได้ไปลำนี้ไปได้กี่คนนะคะแล้วก็นอกจากคนที่รับมาแล้วเจ้าหน้าที่ผู้โดยสารจะได้ทั้งหมดเท่าไหร่เครื่องบินที่ใช้คือ Airbus A320 นะครับ180ที่นั่งนะครับลูกเรือ4คนไม่นับรวมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะบรรทุกผู้โดยสารได้180คนครับทุกคนต้องผ่านการตรวจสุขภาพหรือไปตามมาตรฐานของทางแพทย์ใช่ไหมคะก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขครับAir Asiaครับคือพรุ่งนี้จะบินไปเลยเห็นแล้วของเมย์ยังไม่ใช่พี่อย่างที่ผมเรียนไงตอนนี้ทุกอย่างสแตนบายพร้อมคนที่นี่คือการเดินทางระหว่างประเทศนะครับการที่เราจะบินระหว่างประเทศเนี่ยเราจะต้องให้ประเทศปลายทางมีความพร้อมนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการต่างประเทศทางสถานทูตไทยเนี่ยนะครับทางท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ประสานนะครับผมได้ยินกับหูตัวเองท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กรุณาโทรประสานกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศจีนนะครับยังไง
ได้กลับมาแน่นอนอย่าให้ไปกำหนดเป็นการไปบีบคั้นยิ่งบีบคั้นหรือว่ายิ่งไปพูดอะไรเนี่ยแล้วถ้าเขายังไม่พร้อมเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้มันช้าเกินไปวันนี้ทุกอย่างความร่วมมือทุกอย่างอยู่ถ้าเราอยากให้พี่น้องของเรานะครับกลับมาเมืองไทยโดยเร็วเราพร้อมแล้วครับเขาไฟเขียวปุ๊บเครื่องทะยานออกเทคออฟนะครับเอาขออนุญาตเรียนแค่นี้ก่อนก็คือบินไปแล้วก็รับกลับจะไม่ใช่แบบไปรออะไรก็มีขั้นตอนแหละนะครับทั้งหมด161คนนี้คือที่อู่ฮั่นก่อนใช่ไหมคะแต่ว่ายังมีคนไทยที่อยู่เมืองอื่นอีกตามอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ไฟที่อู่ฮั่นมากรุงเทพเท่านั้นที่มันถูกห้ามใช่ไหมหนูเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยอยู่ยังอยู่กวางเจาอยู่ไออะไรอะฉงชิงอยู่เฉินตูเนี่ยเขาก็ยังมีการบินปกติอยู่นะครับเราเอาคนที่มีปัญหาก่อนแล้วท่านจะเดินทางไปด้วยไหมคะเห็นก่อนอันนี้บอกว่าจะไปรับด้วยตัวเองก็ถ้าไปได้ก็ดีนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวต้องดูขั้นตอนมันมีขั้นตอนเขาเรียกการกักกันโรคนะ14วันก็บอกแต่ว่าถ้า14วันผมก็ต้องลาพักร้อนไม่ได้หรอกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าผมไปได้ผมไปถ้าไม่มีขั้นตอนอะไรนะครับเดี๋ยวจะเช็คขั้นตอนกับทางกรมควบคุมโรคอยากไปอยู่แล้วเพราะว่าเผื่อมันมีสถานการณ์อะไรที่มันต้องใช้การตัดสินใจอย่างเร่งด่วนอยู่ที่นั่นได้มันก็ดีนะครับเราไปอยู่ที่นั่นไม่ได้ไปเที่ยวนะครับไปถึงนั้นพร้อมปุ๊บก็กลับทันทีนะครับเพราะก็คงไม่ได้อยู่ที่นั่นเพื่อจะใช้เวลาอะไรตรงนั้น161คนนี้เป็นคนไทยที่อยู่ตัวเลขทั้งหมดใช่ไหมคะไม่มีว่าไม่ยอมกลับใช่ไหมที่ทางกระทรวงต่างประเทศแจ้งมานะครับแล้วมีตกค้างหลงเหลืออยู่อะไรไหมต้องไม่มีครับต้องไม่มีตกค้างแต่ว่ารู้สึกว่ามีการพูดว่าให้ลงชื่อกันตอนนี้ได้ประมาณ140กว่าคนแล้วนะครับก็คนที่ไม่อยากกลับเดี๋ยวก็นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะไปว่าทำไมถึงไม่กลับก็ต้องไปถามกันก็พยายามจะคอนวินให้เขากลับมาเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีโอกาสคุยกับน้องๆคนสองคนที่นั่นแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เขาทำอะไรคือเขาเดินออกนอกถนนไม่ได้ออกนอกเคหสถานไม่ได้ถ้าอยู่อย่างนั้นก็กลับมาดีกว่านะครับถามนิดนึงครับถ้าเกิดว่าตัวท่านไปแล้วมีผู้ติดตามอีกคือจะส่งผลต่อกระบวนการทางการแพทย์ในเรื่องของการทำงานหรือเปล่าครับก็นั่นน่ะสิแต่ว่าไปก็ต้องไปคนเดียวมันจะเป็นผู้ติดตามทำไมไม่ต้องมีหรอกไปดูแลตัวเองได้อยู่แล้วสมัยไม่เป็นรองนายกบินบ่อยจะตายเป็นนักบินเองด้วยท่านคะมีทางการจีนตอนนี้จีนได้จัดเครื่องบินที่มารับคนจีนที่ตกค้างในไทยทราบว่าวันนี้ก็มีรับคนจีนที่กลับไปอู่ฮั่นแล้วด้วยตรงนี้ทางการไทยเราได้ดำเนินการทราบให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกทุกอย่างนะครับแล้วก็คนที่มีไข้มีอะไรแล้วก็มีการ exit screen นะครับถ้ามีไข้แล้วคือตอนนี้คนมีไข้เดินทางไม่ได้คนมีไข้จีนเนี่ยอยู่กับเราอยู่ในมือเราหมดอยู่แล้วไม่ต้องกังวลนะครับท่านคะเรียนถามค่ะว่าตอนนี้องค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ได้มีการจำกัดเรื่องของการค้าหรือว่าการเดินทางตรงนี้มันจะมีผลดีผลเสียยังไงกับประเทศไทยไหมคะเอาเรื่องสุขภาพของประชาชนคนไทยก่อนเอาเรื่องความวิตกกังวลของประชาชนคนไทยก่อนทำให้ตอนนี้ผมพยายามทำให้ดีที่สุดก็คืออย่าให้คนไทยมีความวิตกกังวลอย่าให้โรคระบาดเหล่านี้เข้ามาแพร่เชื้อในเมืองไทยนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องเศรษฐกิจอย่าไปห่วงครับถ้าเกิดเรามัวจะห่วงเศรษฐกิจแล้วก็ปล่อยให้โรคระบาดเข้ามาฟรีเอนทรีเข้ามาไม่มีมาตรการอะไรเลยเนี่ยเศรษฐกิจก็เจ๊งอยู่ดีนะครับดังนั้นเราเอาเรื่องทำบ้านเราให้สะอาดที่สุดก่อนเนี่ยแขกบ้านแขกเมืองเดี๋ยวเขามาเองนะครับพอที่รับคนไทยกลับมาแล้วครับจะต้องมีการจับบริเวณเขาหรือว่าต้องทำขั้นตอนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาเอาคุยกับแพทย์เลยมันมีมาตรการมีขั้นตอนที่เป็นสากลอยู่แล้วนะครับในส่วนของไทยอะค่ะผลการประชุมที่ท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีประชุมไปแล้วมีการจะยกระดับอะไรเพิ่มเติมไหมคะมาตรการที่เราทำอยู่เนี่ยมันเกินสถานการณ์ปัจจุบันอย่างที่ผมบอกไงบวกหนึ่งตลอดนะครับถ้าสถานการณ์เป็นลำดับที่หนึ่งเราก็ใช้แอคชั่น2ถ้าสถานการณ์ยกขึ้นเป็น2เราก็ใช้แอคชั่น3เพราะฉะนั้นเราจะอยู่หน้าสถานการณ์นะครับ1ขั้นเสมอเป็นอย่างต่ำ
ท่านค่ะแล้วที่จะมีในส่วนของนักวิ่งจีนประมาณ700คนที่จะวิ่งในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ค่ะในส่วนตรงนี้เราจะต้องมีการดูแลเขาหรือว่าต้องแบบมันจะมีผลกระทบอะไรกับเราในช่วงนี้คนที่เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ได้ผ่านการสกรีนทุกอย่างหมดแล้วนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวจีนผู้โดยสารจีนคนจีนที่เข้ามาในประเทศไทยหรือคนที่มาจากประเทศจีนนะครับไม่ว่าสัญชาติไหนก็ตามได้รับการแนะนำได้รับการแจ้งว่าเขาจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรถ้าเขามีอาการไข้มีอาการเจ็บป่วยขึ้นมานะครับซึ่งเราก็หวังว่าคงจะเป็นจำนวนน้อยมากเพราะเราก็ใช้วิธีการสกรีนสแกนทุกๆอย่างนะครับคนไหนมีไข้เราก็นำตัวมารักษานะครับมาตรฐานของเราค่อนข้างจะมีความแน่นอนแล้วก็แม่นยำครับอย่างนี้เราจะมีการยกระดับมาตรการว่าทุกคนทุกไฟล์ที่เดินทางมาจากจีนจะกักตัวไว้ก่อน14วันจนพ้นระยะพักตัวของโรคไหมครับแล้วถึงจะปล่อยออกมาได้อันนี้พูดถึงใครนะทุกไฟล์ที่เดินทางมาจากจีนครับทุกไฟล์จะเป็นกักตัว14วันได้ยังไงครับเป็นไปได้ยังไงเข้ามาถ้าเขาไม่มีไข้นะครับเขาก็ผ่านเครื่องสแกนแล้วไม่มีไข้เขาออกไปตามปกติแต่ว่าเรามีการติดตามเรามีที่อยู่ของเขาเรารู้หลักแหล่งของเขาแล้วก็เราบอกเขาว่าถ้าเขามีอาการเขาก็แจ้งกลับมาเหมือนที่ผมได้พูดไปสักครู่นี้นะครับท่านรองคะตกลงมาตรการเรื่องของเรื่องของวีซ่า arrival ของนักท่องเที่ยวจีนนะคิดว่าตอนนี้เรายังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยก็ลดลงไปกว่า 80% อยู่แล้วเมื่อสักครู่เมื่อเช้านี้ท่านทูตจีนเขียน SMS มาบอกผมว่าตอนนี้เนี่ยทางการจีนก็ค่อนข้างเหมือนกับจะห้ามให้มีนักท่องเที่ยวเนี่ยออกเดินทางนอกประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาตรการแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องดูความเหมาะสมต่างๆด้วยนะครับถ้าเรายังสามารถแล้วก็เราก็ประชุมมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขมีความมั่นใจว่าเรายังสามารถที่จะดูแลควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดได้นะครับเราก็จะใช้มาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับแล้วก็พยายามดำเนินนโยบายที่ไม่ให้มีความกระทบกระทั่งต่อความสัมพันธ์อันดีของประเทศบ้านที่เมืองน้องของเรานะครับเห็นบอกว่าคนจีนที่เข้ามาจะต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยใช่ไหมคะยังไม่ถึงจุดนั้นนะครับยังไม่ถึงจุดนั้น Mr. Newton May Wong from Channel Just wondering a couple of questions for you. One is why not go ahead and ban flights coming in from China instead of in your opening remarks having them show medical certificates to prove they don't have the virus? My second question is a lot of people are complaining that they can't find masks on the streets, but there is, of course, government says there is sufficient masks. Are you planning as a health ministry to distribute free masks to your citizens? My final question to you is the WHO has actually declared that this is a global health emergency. Can you tell us what are the future steps that you're going to be taking in order to up the level that you are right now and also the ASEAN collaboration that you have in place? Thank you. Do you want to respond in Thai or English? In English, please. I'd really appreciate that. Thank you. Don't you have an interpreter with you?I do, but you speak perfect English. What was the question? One at a time. One at a time. All right. My first question is, why not go ahead and ban all the remaining flights coming in from China? Because we have screened all inbound passengers very, very strictly, and we are confident that our screening process is accurate. We don't have the need yet to ban all flights from China to Thailand. But in practice, all tourists or any passengers coming in from China have greatly reduced more than 80%. So with the remaining amount of flights coming in and the numbers of passengers coming into town, our CDC department is confident that we will be able to
control the situation with with great efficiency. On to my second question. Any plans to distribute free masks to your citizens? We have checked with the manufacturers of masks and the medical tools, the medical products that are required at the moment. My FDA secretary confirmed that we are not in the shortage of these products, and the Ministry of Public Health has sufficient amount of these essential medical products in stock, and we have asked for the cooperation from the Ministry of Commerce to make sure that there will always be availability of this product with a controlled price. ASEAN collaboration, please. Can you talk about how are you partnering your fellow member nations to try and combat this, given the fact that a number of the surrounding countries are also seeing the cases? We are taking care of all people coming into Thailand, regardless of any nationalities. At this moment, we focus more on domestic issues, and we abide all agreements and treaties and understanding that we have signed with all. With all member states, not only ASEAN, but global as well. No, sorry, my question is, what kind of cooperation are you planning to have with your regional country members in order to make sure that the numbers don't continue to increase? Dr. Sobhon, please. Let me elaborate this. I think there are several collaboration schemes in ASEAN. At least we have the ASEAN Health Cluster too, that we always have the meeting and interaction. In a couple of days, we will have the ASEAN EOC meeting to share experiences and also good practice for the surveillance and investigation, as well as the control of the disease. And we also have other platforms that we can speak with each other, and then we can help, because we learned from the last 3 weeks that each country have different strategies, but some of them are effective and some are not. So that's why we also have some informal communication between the experts in those countries. Okay. ขอโทษกำลังชินเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนนะครับเพราะว่าผมกับท่านรัฐมนตรีจะต้องมีประชุมด้วยกันอีกนิดหนึ่งในที่นี่เดี๋ยวขอให้ท่านประหลัดท่านอาจารย์ทวีเนี่ยได้ตอบปัญหาตอบคำถามนะครับในเรื่องของการควบคุมโรคซึ่งจะได้คำตอบที่แม่นยำชัดเจนส่วนเรื่องนโยบายพวกผมนะครับได้เต็มที่นะครับสนับสนุนเต็มที่ทุกหน่วยงานที่จะทำให้เกิดความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชนว่าประเทศไทยของเราจะต้องเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับต่อให้เจอคนป่วยก็จะรักษาได้ก็จะดูแลเขาได้และเขาจะต้องหายนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับท่านรองครับประธานนิดนึงครับพอดีท่านรองนายกประวิตรท่านบอกว่าวันที่1เนี่ยจะมีการไปรับเพิ่งล่าสุดเลยครับเมื่อสักครู่ก็เมื่อกี้บอกแล้วว่าเราไม่พูดถึงเรื่องวันเวลาความพร้อมเมื่อไหร่เมื่อนั้นนะครับท่านรองครับแสดงว่าวีซ่า VOA ไม่ต้องเสนอเข้าครม.แล้วใช่มั้ยครับไม่เลยนะไม่ต้องเสียเข้าครม.ครับก็ยังไม่มีขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะถามเรื่องอื่นได้ไหมคะอาจารย์ค่ะก็ขอถามเรื่องอื่นได้ไหมคะถามท่านปลัดถามท่านค่ะก็จะเป็นการแถลงข่าวต่อนะคะค่ะอาจารย์คะถามนิดนึงค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวสักครู่
ก็จะเป็นการแถลงข่าวรอบที่2นะคะวันนี้เราก็เนื่องจากว่าถ้าจะมูฟกล้องไปอาจจะครับจริงๆแล้ววันนี้เป็นการแถลงข่าวประจำวันนะครับก็จริงๆแล้วต้องขอย้ายให้ไปอยู่ชั้น7นะครับแต่เนื่องจากว่าท่านมาเดี๋ยวจะเสียเวลามากก็เลยจะแถลงข่าวประจำวันนี้นะครับก็คือวันที่31มกราคม2563เป็นการแถลงครั้งที่2ในรอบบ่ายนะครับก็อย่างที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มีเหตุการณ์ที่จะเรียนให้ท่านพี่น้องสื่อมวลชนทราบก็คือว่าคณะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่3ด้านคือคลินิกด้านระบบวิทยาและด้านบริการมีการประชุมและก็สรุปยืนยันผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019วันนี้ก็มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มอีก5รายรวมถึงไม่มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นรวมเป็น19รายนะครับขณะนี้กลับบ้านได้7รายแล้วก็เหลือนอนอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้รักษาตัว12รายซึ่งทุกรายนี้มีอาการดีขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่ยืนยันรายใหม่ที่เราพบ5รายนี้ก็เป็นชาวจีน4รายนะมีประวัติเดินทางมาจากมณฑลหูเป่ยนะครับก็คือเมืองอู่ฮั่นนะครับจำนวน4รายแล้วก็มีคนไทย1รายนะครับก็เป็นคนขับรถแท็กซี่เป็นผู้ป่วยคนไทยรายแรกนะไม่มีประวัติเดินทางไปจีนนะครับที่เราพบเพราะว่านโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนเราขยายการตรวจนะครับในกลุ่มคนที่มีประวัติถึงแม้ไม่มีประวัติว่าเคยไปประเทศจีนแต่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนจีนนะครับเราก็นำมาตรวจถ้ามีประวัติมีไข้มีอะไรเราก็ได้ส่งตรวจก็ทำให้สามารถตรวจผู้ป่วยรายนี้ได้ตั้งรวดเร็วตอนนี้ก็อาการทั่วไปดีขึ้นนะฮะทีมสอบสวนและผู้คุมโรคได้ลงพื้นที่ได้ตรวจต่อผู้สัมผัสเสี่ยงสูงครบถ้วนแล้วแล้วก็ผลตรวจเบื้องต้นดีทุกรายเป็นลบและที่เกี่ยวข้องสถานการณ์โดยรวมของทั่วโลกวันนี้พบผู้ป่วยในประเทศหลายคนก็คือผู้ป่วยนี่ติดในประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เยอรมันอเมริกานะครับรวมเป็นต้นฮะแล้วก็การตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อของประเทศไทยนี่แสดงว่าตอนนี้เราเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังแล้วก็ยกระดับตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะครับก็ทำให้เราสามารถพบผู้ป่วยได้รวดเร็วขึ้นแล้วก็ควบคุมได้มากขึ้นจากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญความติดที่คนไทยจะสัมผัสเชื้อปอดอักเสบเป็นเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำแต่เพื่อความไม่ประมาทก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นต่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าเราต้องปฏิบัติตัวเองเพื่อป้องกันแล้วก็ไม่ให้เกิดการแพร่ของโรคก็คือว่าหลีกเลี่ยงกันอยู่ในทางที่แออัดไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจามแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะฮะใช้หน้ากากอนามัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ขอให้ใช้ผ้าที่มาทำเป็นหน้ากากอนามัยเพื่อจะได้ใช้ป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อทางเดินหายใจมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่นะครับหรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการเอามือไปสัมผัสบริเวณใบหน้านะครับถ้ามีไข้หรือมีอาการทางเดินหายใจเช่นไอเจ็บคอมีน้ำมูกก็ขอให้สวมหน้ากากอนามัยแล้วรีบไปพบแพทย์ทันทีส่วนผู้ที่ขับรถสาธารณะนะครับหรือผู้ที่ใช้บริการก็ควรจะดูแลหนูหนาส่วนตัวสวมหน้ากากอนามัยมันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำและสบู่นะครับหรือแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับแล้วก็รถสาธารณะต้องทำความสะอาดยานพาหนะหลังให้บริการนะครับถ้าพบว่าผู้โดยสารมีอาการไอจามมีน้ำมูกนะครับก็ต้องเตรียมหน้ากากอนามัยเพื่อให้ผู้โดยสารสวมนะครับแล้วก็ควรจะมีเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำรองไว้ในรถด้วยถ้ามีข้อสงสัยก็ติดต่อที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422หรือเว็บไซต์กรมควบคุมโรคครับที่หนึ่งรายนี่คือที่ติดเชื้อเพิ่มเข้ามาลักษณะติดจากคนจีนหรือยังไงนะคะคือแท็กซี่เนี่ยนะครับเป็นคนไทยแล้วก็ไม่ได้มีประวัติเดินทางไปประเทศจีนนะครับดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยเราก็สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าจะติดต่อติดจากผู้ป่วย
ที่แบบผู้เดินทางที่เป็นชาวจีนนะครับซึ่งการสอบสวนโรคเนี่ยเขาก็พยายามสักถามนะครับว่าเขาได้สังเกตว่ามีผู้ป่วยได้ผู้นักเดินทางชาวจีนที่ขึ้นรถเขาเนี่ยนะครับแล้วมีอาการไอจามหรือเปล่าครับก็หลังจากการสอบสวนโรคเราก็พยายามติดตามไปยังแหล่งต้นตอนะครับก็พบว่าเขาก็ให้การนะเขาก็ให้เล่าให้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงก็เราได้ติดตามไปละพบว่าผู้เดินทางที่เขาสงสัยเนี่ยนะครับเทียบกับวันเทียบกับอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยเราคาดว่าผู้ป่วยชาวจีนผู้เดินทางชาวจีนที่น่าจะเป็นแหล่งต้นต่อของการแพร่โรคเนี่ยดูจากวันเวลาที่เขาสัมผัสโรคเนี่ยน่าจะเดินทางจากประเทศไปหลังนะครับแต่ประเด็นเนี้ยไม่ได้สำคัญนะอยากจะชี้ประเด็นนี้ให้ฟังว่าสำคัญเนี่ยไม่ใช่การพยายามไปดูว่าเขาสัมผัสจากใครแต่ดูว่าหลังจากที่เขาเริ่มป่วยแล้วเนี่ยเขาไปสัมผัสใครบ้างนึกออกไหมครับงั้นตอนเนี้ยเราพยายามไปสอบสวนโรคแล้วก็ตามผู้สัมผัสของแท็กซี่คนนี้ให้ได้ทุกคนเท่าที่จะทำได้ตรงนี้คือแท็กซี่ต้องสัมผัสเสี่ยงสูงนะ เราก็พยายามตามให้ได้ทุกคนแล้วก็จริงๆเราดำเนินการไปตั้งแต่ที่ผู้เชี่ยวชาญยังไม่ได้ให้การวินิจฉัยแล้วนะครับแล้วก็เก็บตัวอย่างของผู้สัมผัสทุกคนไปตรวจแล้วนะครับผลการตรวจเบื้องต้นเนี่ยยังไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายใดนะครับว่าติดเชื้อเพิ่มเติมครับคุณหมอคะในส่วนของผู้สัมผัสที่เราในส่วนของผู้สัมผัสที่เราคัดกรองไปอะค่ะมีประมาณกี่คนพอจะบอกได้ไหมคะที่เราได้มีการคัดกรองแล้วก็ตรวจไปแล้วอะค่ะครับก็ทั้งหมด13คนนะครับเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว3คนแล้วก็เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆอีก10คนครับคือตรงนี้ครอบครัวเขาคือยังไม่เจอเชื้อตรวจเชื้อแล้วใช่ไหมคะครอบครัวนี้คือเราตรวจนำเชื้อตรวจเรียบร้อยยืนยันตรวจทั้ง13คนครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเนี่ยคือคนที่เขาอยู่ด้วยตอนช่วงที่เขามีอาการนะครับก็คือคนในครอบครัว3คนมีภรรยาและลูกและหลานนะครับซึ่งเราก็ได้ไปติดตามทุกวันไม่มีอาการป่วยได้เก็บตัวอย่างจากคอมาตรวจแล้วผลเป็นลบนะครับแต่ก็อยู่ระหว่างเฝ้าให้ครบ14วันนะครับเพราะว่าคนนี้พอเขาเริ่มป่วยเขาก็หยุดพักไม่ได้ออกไปทำงานเพราะฉะนั้นคนอื่นที่เสี่ยงเนี่ยเป็นคนที่เสี่ยงจริงๆไม่มากแต่ว่าเนื่องจากเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนก็เลยทำครอบคลุมด้วยนะครับตะกี้ได้ยินแววๆนะครับผมรีบจัดการก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะครับถามแววๆว่าแล้วผู้โดยสารล่ะคุณหมอโสพลบอกแล้วนะครับหลังจากที่เขาป่วยเขาหยุดขับรถนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้โดยสารไม่ต้องไปกังวลนะครับเดี๋ยวก็จะเกิดแพนิคกันไปใหญ่ว่าวันนั้นฉันขึ้นแท็กซี่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปทำนองนั้นนะครับถามว่าตรงนี้อยากจะชี้ให้เห็นนะครับในตัวเอกสารนะครับว่าคนไทยถามว่ามีความเสี่ยงไหมยังคงมีความเสี่ยงในระดับต่ำอยู่ต่อเนื่องนะครับถามว่าจากแท็กซี่คนนี้หรือเปล่าผมตอบเลยนะครับตอนนี้เท่าที่เราพยายามจัดการเนี่ยนะครับความเสี่ยงไม่น่าจะเกิดจากแท็กซี่คนนี้หรอกแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่จำนวนหนึ่งที่ยังคงเดินไปเดินมาอยู่ในประเทศนะครับบางคนอาจจะมีอาการไม่มีอาการนะครับก็อาจจะติดเชื้อหรืออะไรจำนองเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่เรายังมีนักท่องเที่ยวชาวจีนอยู่ในประเทศไทยที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดประเทศเราก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ถามว่าสูงมากไหมนะครับก็ไม่ได้สูงมากในทางระบาดวิทยาค่ะเคสนี้มันมีความหมายมีนัยยะสำคัญไหมคะในทางระบาดวิทยาค่ะเคสนี้เคสแท็กซี่อะค่ะมีความหมายสำคัญทางระบาดวิทยาไหมคะว่าเริ่มจะเป็นโลคอลคอนแทคหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ย้อนตอบนะครับตรงเนี้ยอย่างที่นำเรียนว่าเราเตรียมแผนไว้5ระดับนะครับตรงเนี้ยมันก็จะเริ่มมีเข้าสู่ระดับที่เราเริ่มมีlocal transmission หรือมีการแพร่ระบาดในวงจำกัดนะครับเป็นสเต็ปที่2ขึ้นมาถ้าเราสามารถควบคุมวงนี้ได้นะครับประเทศเราก็จะสู่ระยะที่1 นะครับก็คือผู้ป่วยทั้งหมดยังคงเป็นผู้ป่วยที่ import เข้ามาจากต่างประเทศ
ครับแต่ตรงนี้เราพยายามอย่างเต็มที่นะครับที่จะพยายามควบคุมสถานการณ์ตอนนี้ให้ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้เพราะตอนนี้เราหยุดอยู่แค่นี้ก่อนนะครับว่าตอนนี้เราเริ่มเจอ local transmission นะครับความเป็นจริงเนี่ยถามว่าประเทศไทยเวลาเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับความเสี่ยงสัมพันธ์เทียบกับประเทศอื่นเนี่ยก็จะมีองค์กรวิจัยหลายองค์กรนะครับที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่จะเจอสถานการณ์อย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็เทียบกันระหว่างนักท่องเที่ยวจีนที่เข้าไทยเนี่ยไทยก็เป็นลำดับต้นๆไม่แปลกหรอกครับที่เราจะเจอสถานการณ์อย่างนี้ในขณะที่ประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าเราทั้งญี่ปุ่นนะครับทั้งไต้หวันทั้งสหรัฐอเมริกาทั้งเนี่ยครับทั้งสหรัฐอเมริกานะครับ5ประเทศที่เจอก่อนหน้าเราเนี่ยความเสี่ยงก็ต่ำกว่าเราทั้งนั้นนะครับแต่เขาเจอไปแล้วของเราก็เจอด้วยเหมือนกันครับขออายุแท็กซี่ได้ไหมคะอายุประมาณเท่าไหร่คะเพศชายขออายุได้ไหมคะว่าเพศชายอายุเท่าไหร่ผมคิดว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับความเสี่ยงของชาวบ้านเลยไม่ใช่หรอกครับอายุ30กับ60ก็เราจะได้รู้ด้วยค่ะนี่ผมพยายามจะบอกพวกเราไงว่าใจผมอะนะพวกเราเอาข้อมูลไปเพียงพอที่จะประเมินความเสี่ยงของคนไทยด้วยกันนะครับแล้วใจผมในสถานการณ์อย่างเนี้ยเราจะอยากจะขอความร่วมมือทุกฝ่ายนะครับที่จะเสนอความเสี่ยงอย่างตรงไปตรงมาในขณะที่นำเสนอความเสี่ยงก็อยากให้นำเสนอด้วยว่าเราก็จะปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์ของความเสี่ยงประมาณนี้นะครับอยากให้ไปให้ความสำคัญกับว่าตอนนี้รัฐบาลเจอแล้วนะครับว่ากลุ่มอะไรนะครับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่หรือคนขับรถสาธารณะจะมีความเสี่ยงเราจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะครับซึ่งตะกี้นี้ท่านปลัดก็ได้นำเรียนแล้วนะครับว่าเราก็จะให้ความรู้แล้วก็สนับสนุนให้ทางคนขับรถแท็กซี่ทุกคนนะครับได้มีหน้ากากอนามัยแบบผ้าซึ่งวันนี้รู้สึกจะเตรียมมาเยอะแยะเดี๋ยวเชิญครับในส่วนของวิธีการจัดการนี่อย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่ได้หมายความว่าเรามาเตรียมรับเฉพาะหน้าเป็นแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราจำได้เราก็จะวางแผนนะครับตั้งแต่คิดว่าเคสจะมีอิมพอร์ตมีโอกาสเกิดโลคอลทรานสมิชชั่นมีการระบาดหลายท่านในที่นี้ก็เจอผมวันจันทร์ก็รู้อยู่นะแต่ด้านนี้นะว่าเราได้เตรียมการโดยการความร่วมมือระหว่างในส่วนกระทรวงสาธารณสุขเป็นกองควบคุมโรคนะครับกับในส่วนของกรมการขนส่งทางบกแล้วก็ในส่วนของกรมการท่องเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยเราเชิญผู้ประกอบการแท็กซี่เองนะครับทั้งในระบบนะครับกับในส่วนของทั้งแกร็บนะครับแล้วก็ทำการให้ความรู้นะครับวิธีการตลอดจนเรื่องของการทำความสะอาดเพราะว่าเราคาดการได้นะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อยู่นะครับแล้วก็มีการดำเนินการนะครับจากด้านนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่อยากเสริมของที่ท่านรองดีธนลักษณ์บอกนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการสื่อในเรื่องของข้อมูลที่จะนำไปถึงในเรื่องของการเขาเรียกว่า identify หรือไม่ก็บ่งชี้ในเรื่องตัวบุคคลเพราะว่าท่ามกลางความตื่นตระหนกท่านคงเห็นข่าวในหลายประเทศนะครับบางทีมันกลายเป็นการตีตราหมายความว่าแล้วก็แสดงความรังเกียจนะครับจนเกินไปในเรื่องของผู้ป่วยซึ่งแบบนั้นนะเราผมไม่ค่อยอยากให้เกิดในสภาพของสังคมไทยนะครับจากด้านนี้แต่ก็เชื่อนะครับว่าอย่างไรก็ตามในส่วนของบ้านเราก็จะไม่ค่อยมีเหตุการณ์แบบนั้นแต่ถ้าเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็จะเป็นการดีนะครับครับขออนุญาตถามอยากทราบกระบวนการโดยละเอียดนะครับเวลาไปที่จะไปรับผู้ป่วยครับว่าเราจะต้องมีการจัดทีมแพทย์กี่ทีมแยกเป็นทีมไหนบ้างแล้วแต่ละทีมมีหน้าที่อะไรในการจัดการครับเรื่องอ๋อที่ไปช่วยอ๋อครับก็อย่างนี้นะครับผมสั้นๆอย่างนี้เอางั้นนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวคิดว่าในวันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่ท่านนายกเรียกประชุมเนี่ยอาจจะมีการขยายความเบื้องต้นนะครับคนที่อยู่ในอู่ฮั่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้จักนะพวกนี้ไม่ใช่หมายความว่าประเทศเขาชัตดาวน์คนหลายคนเนี่ยยังติดต่อญาติพี่น้องเขาอยู่นะวันนั้นผมไปออกช่อง3นะครับของแยกเนี่ยนะครับรายการโหนกระแสยังวิดีโอคอลคุยกันเลยกับน้องเพราะนั้นหมายความสภาพการมันไม่ใช่แบบภัยพิบัติชัตดาวน์อะไรพวกนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมไว้ก่อนอยู่ก็คือการเขาเรียกว่าขึ้นทะเบียนหรือลงทะเบียนขึ้นไปดีนะครับใช้คำว่าลงทะเบียนเพราะนั้นคนทุกคนในจะถูกลงทะเบียนแล้วก็ประเมินความเสี่ยงตั้งแต่ก่อนเราจะไปรับแล้วนะครับด้านนี้สเต็ปถัดมาก็จะเป็นเรื่องก็คือประเทศจีนนี่เขามีโปรโตคอลอยู่แล้วครับ
ที่เขาเรียกว่า exit screening นั่นหมายความว่าเขาไม่ยอมให้ช่วงนี้นะครับคนป่วยออกไปนอกประเทศนะครับทางด้านนี้สิ่งที่เราจะเตรียมอยู่ก็คือความพร้อมของบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขนะครับในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดโรคกับเขาเรียกว่าความพร้อมในการรับหากเกิดกรณีเจ็บป่วยที่อาจจะไม่คาดฝันเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นพอขึ้นมาอยู่บนเครื่องก็คือนั่นหมายความมอนิเตอร์ติดตามและแยกคนตามที่สิ้นนั่งตามความเสี่ยงนะครับทางด้านเวลาลงก็จะเป็นการคัดกรองเหมือนกับที่เวลาคนจีนเนี่ยมาจากต่างประเทศแต่เนื่องจากว่าพวกนี้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วเราก็รู้นะครับว่าเมืองอู่ฮั่นเนี่ยเขาปิดประเทศไปแล้วเป็นเมืองนะครับไม่ใช่เป็นประเทศขออภัยเพราะฉะนั้นเวลามาทางด้านเนี้ยนะครับมันก็จะมีวิธีการจัดการที่เราสามารถจัดการได้ง่ายกว่านะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนะก็อาจจะมีการลงหลุมหรือเกจเฉพาะนะครับแยกกระบวนการคัดกรองนะครับที่เราเนื่องจากว่ามาจำนวนมากเพราะนั้นการระดมกำลังคนระหว่างในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขที่ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้นโยบายแล้วก็ขอความร่วมมือนะครับเป็นข้อสำคัญท่านนายกนะครับก็จะมีในส่วนของทางแพทย์ฐานอากาศเนี่ยเข้ามาร่วมนะครับทางด้านนี้แล้วก็ต้องใช้เวลาในเรื่องของการตรวจละเอียดหน่อยนะครับทางด้านนี้นะครับประเด็นนี้ก็จะเป็นสเต็ปคร่าวๆที่ได้มีการเตรียมการร่วมแล้วก็จริงๆวันนี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างนะครับกระทรวงต่างประเทศก็คือกรมการกงสุลนะครับกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรมควบคุมโรคนะครับกรมแพทย์ทหารการโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสนามบินนะครับตลอดจนสายการบินนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่จะไปนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของการที่เป็นข่าวเหมือนกับหลายๆประเทศนะครับที่บอกว่าเวลาไปรับเข้ามามีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็จะเตรียมความผมใช้คำว่าอย่างดีที่สุดนะครับตามที่ท่านประหลัดได้กล่าวไปในหลายๆเวทีนะครับท่านค่ะหนูรบกวนขอถามเป็นความรู้หน่อยค่ะว่ากรณีที่ WHO ประกาศแบบนี้ค่ะในส่วนของประเทศไทยเนี่ยคือมันจะส่งผลยังไงกับเราบ้างอะไรอย่างค่ะหรือว่าเราจะต้องเพิ่มมาตรการหรืออะไรที่ยกระดับเพิ่มไปหรือเปล่าคะตะกี้นี้ท่านรัฐมนตรีก็ตอบไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็คือเราดำเนินการในระดับที่สูงสุดสำหรับแต่ละสถานการณ์เนี่ยไปนานมากแล้วคราวนี้ผลประโยชน์จากการประกาศเรื่องของภาวะฉุกเฉินระดับนานาชาติเนี่ยจะมีประโยชน์ก็ตรงที่ทางองค์การอนามัยโลกจะสามารถเข้าไปสนับสนุนประเทศบางประเทศนะครับในกรณีถ้าเขามีการแพร่ระบาดขึ้นมาและประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่มีศักยภาพในการควบคุมโรคค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ประกาศเพื่อให้แล้วอีกอย่างนึงก็คือเพื่อสนับสนุนการทำงานในการป้องกันควบคุมโรคในเชิงที่สนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างประเทศนะครับก็จะมีประโยชน์ในหลายๆส่วนตรงนั้นนะครับส่วนของประเทศที่มีระบบป้องกันควบคุมโรคที่พอไหวหรือเข้มแข็งแล้วเนี่ยทางการอนามัยโลกก็สนับสนุนในบางส่วนที่ยังขาดแคลนอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นเนี่ยมีแต่ละประเทศเนี่ยมีลักษณะของระบบของตัวเองยังไงครับคุณหมอคะขออนุญาตถามในเรื่องของการตรวจของคนไข้อะค่ะอันนี้คือแบบถามเป็นความรู้ว่าแบบมันมีแบบแชร์ว่าคนที่ไปคัดกรองที่โรงพยาบาลสวนดอกที่เชียงใหม่อะค่ะแล้วก็เสียค่าบริการ 10,000 บาทตรงนี้อยากให้ความกระจ่างนิดนึงว่าในการที่เราตรวจคัดกรองคนเนี่ยฟรีไหมหรือยังไงคะ1คนที่ไปคัดกรองเนี่ยคําว่าคัดกรองนี่ถ้าเผื่อมีข้อบ่งชี้นะมันก็มีอยู่2อย่างคือมีข้อบ่งชี้ว่าเช่นมีมาจากเมืองจีนนะอย่างที่ตอนนั้นที่เราบอกมาจากอู่ฮั่นมาจากเมืองจีนหรือทำงานคุกเรียบคนจีนอันที่2มีไข้มีอาการนะครับเหล่านี้เราก็จะมาคัดกรองแล้วก็เจาะแล็บอันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จ่ายให้หมดแต่เมื่อไปคัดกรองแบบไม่มีอาการอยากไปตรวจเองหรือเป็นเช็คอัพธรรมดานี้มันก็คงจะมีค่าใช้จ่ายปกติอันที่2คือไม่เข้าข่ายอย่างเช่นมีข่าวว่าบางคนมาจากญี่ปุ่นแล้วมีไข้ไปตรวจโรงพยาบาลเอกชนจริงๆไม่ได้เป็นเกี่ยวอะไรเลยผลเลือดก็ไม่ได้มีอะไรเวลาส่งตรวจอ่ะมันก็ต้องจ่ายแล้วบางทีไม่ได้ส่งในแล็บของเราที่กำหนดไปตรวจในโรงพยาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลอย่างอื่นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราอยากตรวจของเราเองนะครับแต่ที่ก็รับรองว่าถ้าเป็นเรื่องตามข้อที่เราแนะนำแล้วก็เป็นที่เราอยู่ในการควบคุมนี่ทางกระทรวงสาธารณสุขเราดูแลหมดอย่าว่าคนไทยเลยฮะแม้แต่คนจีนนะที่มาตรวจกับเราหรือผู้ที่โอกาสเสี่ยงหรือสัมผัสเราตรวจหมดนี่ไม่เก็บใครสักคนเลยนะครับงั้นขอให้สบายใจว่า
ถ้าท่านมีอาการผิดปกติมีประวัติชัดเจนนะครับไม่งั้นจะเบื่อแต่บางท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยมาจากประเทศอเมริกามาจากประเทศอื่นแล้วอยากตรวจไข้ก็ไม่มีไอก็ไม่มีอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายก็คงจะเสียเองนะครับขออนุญาตเสริมนิดนึงนะมีตัวอย่างที่โทรเข้ามาถามว่าเด็กนักเรียนจีนที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะเขากำลังจะเปิดเรียนขอให้แพทย์เนี่ยออกใบรับรองแพทย์ว่าเด็กจีนแบบนี้สามารถเรียนที่โรงเรียนเขาได้โดยที่ไม่ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ผมก็ถามกลับว่ามีอาการไหมไม่มีแต่ครูก็บอกว่าให้เขียนใบรับรองแพทย์ก็บอกว่าเขียนใบรับรองแพทย์ว่าแข็งแรงดีได้แต่ถ้าคุณยังเขียนใบรับรองแพทย์ว่าไม่ติดเชื้ออะไรต้องทำแบบนี้แบบนี้ก็ต้องเสียเงินวันนี้ทำแบบนี้เราจะทำเมื่อไหร่นะครับขอเรียนย้อนกลับไปทีนึงนะครับย้อนกลับไปว่าระบบของเราก็คือเมื่อลงจากเครื่องบินมีการสแกนดูไข้นะฮะไม่ได้สแกนดูโรคนะไม่ได้สแกนดูเชื้อนะครับเพียงแต่บอกว่ามีไข้หรือไม่มีไข้แล้วถ้ามีมาจากจีนมีไข้นะครับสแกนแล้วมีไข้แล้วมีอาการหวัดไออันนี้เข้าหลักเกณฑ์ของสืบสวนโรคอันนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะต้องส่งต่อไปโรงพยาบาลต่างๆตามคิวนะตามคิวซึ่งอันนี้จะอยู่ในการรับผิดชอบและก็จ่ายได้นะแต่ถ้าเบื่อขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีจุดหนึ่งที่สำคัญมากตอนนี้ก็คือการคัดกรองว่าคนไข้เนี่ยอยู่ในกลุ่มของ PUI คือ Patient Under Investigation นะฮะหรืออยู่ในกลุ่มที่กำลังสอบสวนโรคต้องเข้า3ข้อข้อหนึ่งคือเป็นคนจีนนะครับตอนนี้เนื่องจากมีคนไทยเรากำลังต้องปรึกษากันแล้วว่าจะหย่อนลงมาอีกนิดนึงว่าคนไทยก็เป็น 1.1 แล้วกันนะด้วยนะว่าเป็นคนไทยนะครับที่มีทำงานสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนจีนอย่างใกล้ชิดหรือคนไทยก็ตามแต่ว่ามีไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับคนที่ป่วยในคอนเฟิร์มโรคนี้อันนี้เรากำลังทำอยู่นะแต่คิดว่าคงจะต้องยกระดับขึ้นมาอีกนิดนึงข้อ2ยังเหมือนเดิมคือต้องมีไข้ข้อ3ก็ต้องเหมือนเดิมคือต้องมีอาการหวัดไข้นะครับมีอาการทางเดินถึงจะเข้าหลักเกณฑ์อยู่ในการเฝ้าระวังถึงจะรับไว้ในโรงพยาบาลเพื่อตรวจแหล่งตรวจอะไรต่างๆแล้วก็ทางภาครัฐบาลก็รับผิดชอบครับสามคนนะครับตอนนี้ไปไหมตัวของไปไหม13คนที่เกี่ยวข้องกับคนขับรถแท็กซี่อ่ะครับเรามีการกักบริเวณเอาไว้หรือเปล่าครับตอนนี้ครับ3คนหมายถึง close contact ใช่ไหมครับ13คนที่อยู่ที่ท่านบอกว่าเกี่ยวข้องกับคนขับรถแท็กซี่ที่ติดไวรัสแล้วใช่ไหมครับ13คนนั้นก็อยากจะทราบว่าเรามีการกักบริเวณเขาไว้ไหมหรือว่าตอนนี้เขาอยู่โรงพยาบาลหรือยังไงอ๋อไม่ครับก็หลักการเดียวกันนะครับก็ผู้ที่ยังไม่มีอาการยังไม่รับไว้ในสถานพยาบาลคุณหมอคะนิดนึงค่ะทางนี้ค่ะวิลาวันจากอาซาฮีนะคะคือเห็นคุณหมอพูดถึงกรณีที่ท่านเป็นห่วงนิดๆว่านักท่องเที่ยวจีนที่ยังไม่มีองค์ความรู้เพียงพอแล้วก็อาการเขาอย่างนี้ยังไม่มาติดต่อทางโรงพยาบาลหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะมีขั้นตอนให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ในประเทศไทยนะคะนักท่องเที่ยวจีนให้มาเหมือนกับว่าคล้ายๆกับยื่นเอกสารหรือว่าอะไรให้เข้ามาที่โรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการไหมเป็นการป้องกันป้องปรามไปด้วยนะคะจริงๆให้ความรู้นี่เรื่องสำคัญมากนะครับคงไม่ใช่เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนเท่านั้นทุกคนนะฮะทั้งพี่น้องคนไทยต้องฝากพี่น้องสื่อมวลชนฮะช่วยกันวันนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีได้บอกชัดเจนนะตามนโยบายท่านนายกให้ประชาชนมีความรู้นะครับเราจะมีอบรมพี่น้องอสมให้พี่น้องอสมนำความรู้เหล่านี้ไปแจ้งให้แก่คนในชุมชนจะเกิดหรือไม่เกิดเราต้องมีความรู้ป้องกันตัวเองนะฮะอันที่สองก็คือบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมดแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนนี้เราก็จะมีการอบรมให้มีความรู้ซึ่งกรมสนับสนุนการสุขภาพแล้วก็กรมการแพทย์กรมควบคุมโรคที่บูรณาการการอบรมอันที่สามก็คือว่าให้พี่น้องช่วยออกสื่อการปฏิบัติตัวนะฮะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับมีอาการไอจามใช้หน้ากาก
อนามัยนะครับแล้วก็พยายามไม่ใช้มือแต่ผ่านใบหน้าแล้วเรื่องพี่น้องชาวจีนนี่เราก็พยายามแจกเอกสารทั้งภาษาจีนภาษาไทยนะฮะแล้วก็มีทั้งที่ QR code เพื่อให้เกิดไอ้มีความรู้โต้ตอบกันได้อันนี้คือสิ่งที่ WeChat นะฮะเพื่อให้โต้ตอบกันได้ถามได้อันนี้คือกราบเรียนว่าเราพยายามให้ความรู้แต่ขณะเดียวกันก็ต้องให้พี่น้องประชาชนเนี่ยต้องช่วยกันดูแลตัวเองด้วยอันนี้คือสิ่งสำคัญอยากให้พวกเราช่วยความรู้เป็นเรื่องสำคัญก็ทุกคนก็ร่วมกันวันนี้ผมว่าทุกคนตื่นตัวเป็นเรื่องที่ดีนะฮะยิ่งพี่น้องตื่นมวลชนให้ความสนใจยิ่งทำให้พวกเรามีโอกาสที่จะปกป้องตัวเองแล้วก็พี่น้องถ้าเผื่อเราสังเกตว่าเราเป็นรายแรกๆที่เกิดนอกประเทศจีนนะครับเราเริ่มตั้งแต่วันที่3ก่อนที่จะมีเหตุการณ์อื่นขณะที่เราเห็นว่าหมาเก๊าฮ่องกงไม่มีการเตรียมตัวคนทะลักเข้าไปในวันแรกๆเนี่ยเราสังเกตว่าการโปรเกรสของโลกเราจะช้ากว่าประเทศอื่นอย่างที่ท่านรองธนรัตน์ได้เล่าให้เราฟังเราอาจจะไม่สามารถป้องกันได้ทุกเคสการสกรีนนิ่งของเราไม่ได้ทำได้ 100% อันนี้ยอมรับถ้าเกิดยังไม่มีไข้ยังอยู่ในระยะฟักตัวนะครับก็อาจจะตรวจไม่ได้แต่เมื่อเข้ามาอยู่ในชุมชนแล้วการร่วมกันดูแลป้องกันตัวเองก็ทำให้การติดโรคนี้น้อยลงแล้วก็ทำให้เกิดการดีเลย์เราไม่ใช่ประเทศแรกที่ติดในประเทศนะครับสังเกตว่าประเทศบางคนมีคนน้อยกว่าเราอีกแต่ทำไมถึงติดได้บางคนคนเดียวคนจีนคนเดียวทำให้ติดในประเทศตั้ง4คนอันนี้คือสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูแลถ้าเราเห็นใครไอจามเราชุมชนนะฮะมีความเข้มแข็งถ้าเห็นใครไอจามหรือคนจีนไอจามจับไปตรวจซะนะครับหรือป้องกันตัวเองแต่ต้นใส่หน้ากากให้เขาก็สามารถไม่ใช่ว่าแบบเยอรมันเจอทั้ง4คนเลยนี่คือการล้มเหลวของการปกป้องตัวเองของพี่น้องประชาชนอันนี้คือสิ่งที่พวกเราเองก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันวันนี้เราก็ดีใจนะคือเวลาเห็นไปขึ้นเครื่องบินไปคนทั้งลำนี้ใส่หน้ากากอนามัยหมดทั้งลำนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่พวกเราที่ทำงานได้ผลนะครับต้องขอบคุณนะครับอาจารย์คะขอถามเป็นความรู้ค่ะที่ทางการจีนค้นพบยาต้านอย่างเงี้ยค่ะอยากให้อธิบายว่าไอ้ยา3ตัวนี้มันเป็นยังไงแล้วเห็นยังไม่มีข้อมูลเชิงประจักษ์แต่เรากำลังติดตามอยู่นะครับถ้าได้ผลดีจริงนี่เราเตรียมพร้อมอยู่แล้วอันนี้ให้มั่นใจคือวันนั้นผมสำรวจให้สำรวจเรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่ายังไม่ได้นาใช้คือจีนก็บอกใช้แต่ข้อมูลจริงๆยังไม่มีนะครับแต่ของจริงๆอ่ะที่บอกว่าจีนตายเยอะ170เกือบ200แล้วแต่ของเราเองยังไม่มีตายเลยนะครับก็คงมีปัจจัยหลายอย่างหนึ่งก็คือเราเจอตั้งแต่ต้นเราพาเข้ารับการรักษาแต่ต้นเหมือนอย่างไข้หวัดใหญ่ฮะถ้ามารับรักษาแต่ถ้าว่าเรามองหวัดใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนเอาหวัดใหญ่เนี่ยถ้าว่ามารักษาแต่ต้นก็สามารถหายปกติได้แต่เผื่อทิ้งไว้ให้เป็นมากมีอาการรุนแรงเหล่านี้ก็จะทำให้อาการแย่แล้วก็เสียชีวิตได้อันนี้เราพยายามติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดมันมีความจำเป็นต้องใช้ยาจริงที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองได้ร่วมมือกับองค์การเภสัชกรรมและก็อย.วันนี้ท่านเลขาอย.ก็อยู่กับเรานะฮะเพราะฉะนั้นการเตรียมยาพวกนี้ถือว่าจำเป็นหน้ากากอนามัยนี่เราผลิตได้รอสามารถมีสต็อกได้ถึง4เดือนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็เตรียมความพร้อมให้พี่น้องประชาชนนะครับและเปิดทำด้วยผ้านะฮะอย่างที่เราทำดูอาจจะเป็นสวยเป็นแฟชั่นได้ก็จะทำให้ประหยัดแล้วก็สามารถใช้ได้ต่อนะครับอาจารย์คะอยากทราบจำนวนที่แน่ชัดของคนไทยในอู่ฮั่นนะคะมันจะมีการพบจำนวนคนไทยอดีตคงไม่ได้นะครับเพราะว่าคงต้องรอกระทรวงต่างประเทศตอนนี้พูดถึงเรื่องการสาธารณสุขแล้ววันนี้ตัดเมื่อกี้ตัดไปแล้วอันนี้พูดถึงแถลงการของกระทรวงสาธารณสุขครับไม่ใช่คณะกรรมการครับข้อมูลต้องไปที่กระทรวงต่างประเทศครับขออนุญาตค่ะจากช่อง3นะคะลุงขออนุญาตถามถึงผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ที่บอกว่ายอดวันนี้ประมาณ280รายเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เป็นชาวจีนหรือชาวไทยแล้วส่วนใหญ่เจอผู้ป่วยในเขตพื้นที่ไหนยังไงอะคะในบรรดา200คนเนี่ยก็คือคนจีนและส่วนใหญ่นะครับหรือว่าคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศซึ่งตอนหลังพอปิดเมืองก็น้อยลงนะฮะแล้วก็อย่างที่ทราบว่าคนจีนมาก็ต้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญเช่นในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลรอบๆนะครับอาจารย์คะแท็กซี่อีกคนนี่ยังไม่ออกใช่ไหมคะผลของแท็กซี่อีกคนผลของแท็กซี่อีกคนนะคะมีแท็กซี่สองคนมีคนเดียวเนี่ยมีคนเดียวคนเดียวสองไปที่ไหนไม่เห็นมีเนี่ย
มีคนหนึ่งนี่เป็นลบครับที่อยู่ในกรุงเทพด้วยกันนะฮะอันนั้นลบไปตั้งแต่2วันที่แล้วคือมันมีข่าวลือนะฮะว่าบางทีเยอะมากนะแต่อันนี้เราพูดเฉพาะที่เป็นตามทางการแพทย์ไม่เคยยังเพิ่งตำรวจยังไม่มีนะก็คิดว่าแถลงข่าวคงเข้าใจนะเราไม่ปิดนะก็ยืนยันว่ามีให้ตามความจริงทุกอย่างนะครับก็ต้องขอบคุณนะที่ให้ความสนใจนะครับก็ขออนุญาตปิดประชุมนะครับขอบคุณครับท่านค่ะเสาร์อาทิตย์นี้มีแถลงข่าวไหมคะจากศูนย์นะคะมีค่ะมีแถลงข่าวครับที่ชั้นเจ็ดเหมือนเดิมนะฮะสังเสาร์อาทิตย์ครับเวลาเดิมไหมคะมีแถลงข่าวนะคะ